วัดฝ่ายหินเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่เดิมทีเคยเป็นอรัญ,ญาวาสีสาขาของรัตนมหาวิหารหรือวัดป่าแดงหลวงจนถึงรัชกาลของพระเจ้าตีโลกกราชจึงได้เปลี่ยนฐานะมาเป็นวัดอย่างเต็มตัวโดวยมีครูบาหลวงมานวิชัยเป็นเจ้าอาวาสคนแรกและครูบาฝ่ายหินเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่สองครูบาฝ่ายหินเป็นพระเถระทรงความรู้แตกฉานภาษาบาลีในสมัยรัชกาลที่หเป็นที่รู้จักกันในนาม ครูบาฝ่ายหินรู้คำนกคำหนูต่อมาได้รับสมณศักดิ์เป็นพระอภัยสารถะสังฆป่ามโมกปฐมสังฆราชาแห่งล้านนาไทยและอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่องค์แรกวัดฝ่ายหินเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางจนกระทั่งพุทธศักราช2512ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ขึ้นต้องมีการอพยพผู้คนออกไปจากพื้นที่วัดฝ่ายหินจึงอยู่ในความอุปถัมภ์ของมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ตั้งแต่นั้นเป็น ต้นมา